SMM TV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมใหม่ในซีซั่น2012ที่เกิดมาจากความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักเตะและบุคลากรบริหารรวมไปถึงแฟนบอลที่เมื่อเริ่มก่อตั้งทีมตราดกระแสแฟนบอลเต็มสนามไปด้วยเสื้อสีแดงทุกนัดจะปฏิเสธไม่ได้ว่าตราดเป็นตัวเต็งของรอบแชมเปี้ยนลีกอย่างแท้จริงผ่านมาแล้ว2เกมครับสำหรับรอบสุดท้ายที่เมื่อ2ปีก่อนเรียกรอบมินิลีกต่อมาเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นเรียกว่ารอบแชมเปี้ยนลีกตราดลงแข่งคว้าชัยได้ทั้ง2นัดเก็บ6แต้มเต็มโดยนัดแรกเปิดบ้านถล่มทีมแชมป์จากภาคใต้ตรัง FC ไปเบาๆ3เม็ดจากฝีเท้าของรัตพรแซ่ตันพุทธิชัยอสุชิวะและวูโคเดเรมอนจากนั้นเกมที่2ครับบุกไปถล่มแชมป์โซนกรุงเทพไทยฮอนด้าด้วยสกอร์เดิม3ประตูจากเบคเคนบาวเสืออินรัตพรแซ่ตันและชัดดนัยจูมผา2เกมซัด6ลูกถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับในนาทีนี้สื่อหลายสำนักต้องวางตลาดเป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ลีกพระรองดิวิชั่น1อย่างแน่นอนโดยการบริหารงานของวิเชษฐ์ธนากาศรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมและโค้ชอ๋อยสุรพงษ์กุณราหัวหน้าผู้ฝึกสอนประจำทีมโดยความเคลื่อนไหวของทีมตราด FC ในขณะนี้ได้ออกเดินทางจากจังหวัดตราดไปแวะฝึกซ้อมที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่สนามกาญจนาภิเษกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาและพักค้างคืน1คืนก่อนช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสะเกษต่อไปโดยผู้จัดการทีมวิเชษฐ์ได้บอกเล่ากับทีมงาน SMM TV ว่าไม่อยากให้นักเตะเดินทางไกลรวดเดียวจึงถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสนามซ้อมโดยนักเตะในตอนนี้มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมแต่ไม่ได้คิดวางแผนไกลพุ่งเป้าแมตช์ต่อแมตช์เท่านั้นโดยนักเตะสมบูรณ์ทุกตำแหน่งซึ่งทางบอร์ดบริหารของทีมได้วางงบไปแล้ว1ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาและเชื่อว่าคงจะมีการอัดฉีดหลังจากนี้อย่างแน่นอนขอให้นักเตะสบายใจได้ในเรื่องนี้สุดท้ายนี้ยังได้ฝากมาถึงแฟนบอลที่เตรียมตัวจะเดินทางไปเชียร์ที่จังหวัดศรีสะเกษร่วม500คนและแฟนคลับที่ไม่สามารถเดินทางไปชมเกมนัดนี้ได้ขอให้ติดตามชมทาง SMM TV ที่จะถ่ายทอดสดเกมนี้และต้องขอบคุณทาง SMM TV เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ลีกรากหญ้าให้มีสีสันและโดดเด่นจึงอยากให้แฟนทางบ้านติดตามให้กำลังใจเชียร์กันด้วยครับอย่าลืมติดตามครับ SMM TV ถ่ายทอดสดคู่ระหว่างรำดวนเพลิงศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมจ่าฝูงของสายบีที่จะหวดกันในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปสำหรับวันนี้รอบรั้วดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ